ก่าที่ที่เราเคยคิดถึงบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับใช่ช่วงนั้นตอนยุคก่อนอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกอยู่ในคลื่น FM ใครจะคิดว่าในยุคนั้นเรามี FM เรดิโอที่เปิดอิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะว่ามาทุกคืนวันเสาร์ดีเจเวิร์นกับดีเจบางกอนก็จะเชิญดีเจต่างๆเนี่ยขึ้นไปเป็นเกสครับแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดจากเครื่องแบบนี้เราจะใช้แผ่นเสียงแบกกันขึ้นไปเปิดครับก็ดื่มเบียร์ไปด้วยปาร์ตี้ไปด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นการรำลึกถึงอดีตแล้วกันครับอดีตที่หวานหอมของเราครับครับถ้าพูดถึงแฟตเรดิโอพี่ตูนจะนึกถึงอะไรบ้างก็นึกถึงเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแหละครับที่เห็นกันอยู่ที่นี่แล้วก็อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าก็เป็นอดีตของผมแล้วก็หลายๆท่านการเรียนก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้นะชุมชนคนที่รักดนตรีและศิลปะอีกนานาแขนงครับโอเคนะฮะงั้นก็ให้พี่ตูนพักแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดำเนินการกันต่อไปได้ครับขอบคุณพี่ตูนอีกครั้งครับขอบคุณครับ